ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกกับการมาเปิดโชว์ในไทยกับงาน Blue Ready Tour 2019 in Bangkok เมื่อวันที่27มีนาคมแต่สาวกแฟนคลับของรูศิลปินหนุ่มน้อยวัย16ปีจากออสเตรเลียก็พร้อมใจกันตบเท้าแสดงตัวจนล้นลานควอเทียร์อเวนิวที่ศูนย์การค้า DM ควอเทียร์เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สายฝอห้างแตกก็เลยก็ว่าได้ค่ะนี่นะฮะงานนี้แฟนเพลงไม่ได้แค่จะมาเชียร์กันแน่นขนาดนะครับแต่ยังร้องเพลงไปกับรูได้แบบเป๊ะทุกคำเลยด้านศิลปินเองก็ได้เซอร์ไพรส์นะครับด้วยการสวมกางเกงมวยสีแดงแบบนี้ขึ้นโชว์ในช่วงอังกอร์นะฮะพูดได้ว่างานนี้พกความประทับใจกลับบ้านกันทั้งแฟนเพลงแล้วก็ตัวศิลปินครับสมราคากับที่ทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ยุโรปของรูเนี่ยที่ได้สร้างปรากฏการณ์โซเอาตัวขายเกลี้ยงมาแล้วทั้งสิ้นครับWhen I'm black it out, I don't wanna think about